จากการที่ได้ฝึกกับพี่แมวมาแล้วสงสัยพิมพ์จะไม่ไหวจริงๆค่ะคงต้องยอมให้นักแสดงมืออาชีพเขาไปก่อนละกันค่ะเขาบอกนะคะว่าตอนนี้ค่ะบนเวทีการแสดงกำลังสนุกสนานและเข้มข้นมากๆเลยเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของแปะเก่าเลี้ยงจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะวันนี้เรายังคงอยู่ที่ศาลเจ้าบึงเถากงจังหวัดชลบุรีค่ะและบนเวทีที่เห็นอยู่นี้เหล่านักแสดงของคณะงิ้วแชร์ลั่งเง็กเล่าชุนกำลังทำพิธีบวงเสียงซึ่งเป็นพิธีบวงสรวงสักการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าเพื่อเป็นการอวยพรเจ้าในศาลอวยพรนักแสดงอวยพรผู้ชมรวมไปถึงยังเป็นการปัดเป่าสิ่งอัปมงคลอีกด้วยค่ะโดยขั้นตอนสุดท้ายของพิธีปวงเสียงเหล่านักแสดงจะลงจากเวทีมาเคารพเจ้าในศาลส่งมอบองค์ไท่จื่อเอี้ยเทพของการแสดงงิ้วและหมวกขุนนางให้กับเจ้าภาพจัดงานค่ะซึ่งพิธีปวงเสียงก็เปรียบเทียบได้กับการแสดงเบิกโรงของลิเกที่ขาดไม่ได้โดยใช้เวลาทำพิธีประมาณ40นาทีค่ะหลังจากทำพิธีปวงเสียงการแสดงถึงจะเริ่มขึ้นได้ค่ะสำหรับเรื่องที่เลือกมาแสดงในการฉลองศาลเจ้าครั้งนี้คือเรื่องแปะเกาเลี้ยงซึ่งเป็นเรื่องราวของจอมยุทธแปะเกาเลี้ยงที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายทำให้แปะเกาเลี้ยงและครอบครัวต้องโทษประหารจากการหลบหนีเอาชีวิตรอดกว่า10ปีในที่สุดความจริงก็เปิดเผยและจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้สำเร็จซึ่งกว่าจะแสดงจบเรื่องก็ใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันความนิยมในการชมงิ้วลดน้อยลงไปมากค่ะซึ่งเรื่องนี้เจ้าของคณะแฉลั่งเง็กเล่าชุนคุณพงศกรอนันตวินก็ยอมรับว่าเป็นเหตุให้เขาต้องคิดหาวิธีแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ซึ่งก็คือจอตัววิ่งที่ใช้สำหรับขึ้นซับไตเติ้ลแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยและวัยรุ่นได้เข้าใจเนื้อเรื่องที่แสดงอยู่รวมไปถึงแสงสีเสียงที่ตระการตามากขึ้นค่ะและเพิ่มการแสดงที่ดึงดูดและน่าสนใจอย่างการแสดงเปลี่ยนหน้างิ้วและการแสดงมายากลมาช่วยเสริมค่ะพี่เตะคะคำถามแรกจำกันได้ไหมเอ่ยจำได้ครับเป็นยังไงบ้างคะพอแต่งตัวแบบนี้แล้วก็เหมือนนางเอกครับพอจะสมัครเป็นนางเอกคณะของพี่ได้ใช่ไหมคะพี่ได้เลยครับทีนี้ต้องถามพี่เตะก่อนค่ะว่าเห็นมีเมื่อกี้นักแสดงในคณะบอกว่าพี่เตะเองเนี่ยเป็นเท่าแก่ที่อายุน้อยมากก็น่าจะน้อยที่สุดทำไมถึงสนใจการแสดงงิ้วอะคะพี่การแสดงงิ้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งครับที่แบบมันท้าทายครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่บ้านอ่ะทำงิ้วทำเป็นเจ้าของคณะงิ้วมาผมรู้จักงิ้วตั้งแต่เด็กอะครับก็เลยดูแลคณะนี้มากี่ปีแล้วคะพี่เต็ปีนี้ปีที่11ค่ะ11ปีบนทางของเส้นทางของการแสดงงิ้วเนี่ยค่ะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะพี่เต็กที่เหมือนแบบมันเป็นปัญหาที่ตอนนี้กำลังเผชิญอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือว่าอุปสรรคของงิ้วเนี่ยก็คือคนสนใจเริ่มลดลงเราจะต้องทำยังไงให้คนกลับมาสนใจมากขึ้นให้เขาดูเข้าใจมากขึ้นครับแต่อย่างเห็นเมื่อกี้ในการปรับตัวในยุค IT เห็นมีการขึ้นซับไตเติ้ลด้วยตรงนี้ปรับมานานยังคะพี่ปรับมา 2-3 ปีครับเป็นยังไงคะฟีดแบคที่ได้รับจากคนที่มาชมงิ้วอะคะพี่คือมีคนไทยมาชมมากขึ้นไหมคะมีเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจมากขึ้นไหมคะมากขึ้นครับมากขึ้นเห็นมีการปรับเปลี่ยนการแสดงด้วยมีอะไรนะคะพี่การแสดงเปลี่ยนหน้ากากโชว์เปลี่ยนหน้ากากครับก็โชว์เปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนชุดนะครับก็อนาคตคงจะมีอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้ครับเราพยายามจะค้นหามาให้ผ
ู้ชมได้ชมครับจะเห็นว่ามันมีความร่วมสมัยมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับมายากลเลยอะค่ะพี่เต็กตรงนี้คือไปเกิดไอเดียยังไงคะพี่หรือว่าคณะอื่นๆเขาก็มีการแสดงแบบนี้กันนะคะพี่คณะอื่นก็อาจจะมีตามเราบ้างครับครับก็อาจจะมีครับแต่ของเราพยายามก้าวหนีเขาอะครับเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาแปลว่าทางคณะพยายามที่จะปรับตัวให้อยู่รอดได้มาโดยตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นไหมคะพี่หรือว่ามันยังอยู่ในแบบว่าขีดอันตรายหรือมันพ้นยังคะพี่ตอนนี้ก็ถามว่าพ้นไหมคือจริงๆแล้วธุรกิจนิ้วยังพอไปได้ครับเพราะว่าคนแก่เขาพูดว่าถ้าตราบใดยังไหว้เจ้าอยู่คงต้องยังจ้างนิ้วครับแต่ทีนี้ว่าเราต้องการจะทำให้คนไม่ใช่ว่าจ้างคณะงิ้วมาเพื่อแสดงให้เจ้าดูเราอยากให้คนมาสนใจด้วยครับสิ่งที่ยากหลังจากนี้คือทำอย่างไรจึงจะสามารถอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงงิ้วให้คงอยู่ตลอดไปค่ะไม่ว่าจะเป็นลีลาการร่ายรำท่วงทำนองเสียงดนตรีประกอบการแต่งกายและการแต่งหน้าของตัวละครทั้งหมดนี้คือความงดงามอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์เอาไว้การจะต่อสู้หรือจะอยู่รอดได้ในยุคสมัยใหม่คงเป็นเรื่องยากหากคนรุ่นใหม่ไม่ช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์ค่ะสิริธรบุญญาคม Voice TV รายงานค่ะ